สวัสดีค่ะเด็กหญิงณพิมพาลงดอนจะมาอัดคลิปเล่านิทานประวัติบ้านแม่ฮู้ไปฟังกันเลยค่ะแล้วก็เอาสองคนเลยเข้าเข้าไปแล้วตัวเองกับเราคนเดียวแกป้าสีเล่าเขาถามป้าสีไงเอออ้าวถามมันเป็นมาจะได้ปลาอ่อนอยู่อ่ะจะได้ตอนนี้มีสมัยก่อนบ่าวสาวป้ากับตีแม่สำเอ๊ะแล้วกับป้ากันหนีมาก็มาตีปักศิลตัดศิลกับปักศิลแม่ฮู้ก็เออแม่ฮู้มาฮู้ว่าอยู่บ้านแม่ฮู้สาวเบานั่นแล้วเขาไปตัดศิลตีแม่ปักศิลนั่นแล้วแม่ศิลเออแม่ศิลแล้วที่นี่ไปใหม่กันอยู่ปีห้วยปันเงินเสียเงินเนี่ยไกลเมื่อปุ๋ยศิลดีละจะได้แม่ฮู้อ่ะ